ดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่บอสไซชันแนลกลับมาอีกครั้งกับช่วงไม่ใช่ติ๊งเช็คอินได้ป่าวนี้หลังจากที่เราทำ MV น้องสติ๊กเกอร์ไปนะคะจริงๆแล้ว127เขาได้ทำแทร็กวิดีโอเพลงในอัลบั้มมาทั้งหมด4แทร็กด้วยกันออกตัวว่าเราดูไปทั้งหมดแล้วทุกคนแต่ว่าเราชอบหลายๆเพลงก็รู้สึกว่าเดี๋ยวเรามาทำรวมเลยดีกว่าเก็บไว้ในช่องสักหน่อยเพราะนี่คือวงที่เรารักมากจะไม่ทำได้ไงวะจริงแต่ณตอนที่น้องอัดอ่ะก็ทนไม่ไหวก็ดูก็ดูไปแล้วแต่ดูอีกได้ไหมดูอีกได้เผื่อว่ามีใครที่ไม่เคยแบบลองไปฟังในอัลบั้มแล้วผ่านมาเห็นอยากจะบอกว่าเพลงดีมากนะทุกคนซึ่งนี่ก็เป็น4เพลงที่น้องมีแทร็กวิดีโอออกมาค่ะอาจจะไม่ได้ยาวมากสั้นๆแต่ละเพลงก็แบบกรุบๆเหมือนสไตล์ของสังเกตที่เขาชอบทำกันเนาะไปกันที่เพลงแรกเพลงอะไร Dreamer Dreamer ป่ะไปดูรีแอคเต็มๆได้ที่ไหนคะ Facebook จบแล้ว4เพลงผ่านไปอย่างรวดเร็วกูเพิ่งแบบว่าเรียนแบบถ้าไทยงบอกมึงใครทำได้มาวันเลยมันเนี่ยกลายเป็นชาเลนจ์ไปแล้วอะเรื่องวันนี้กูนั่งคำกันทั้งวันแต่วันเนี้ยก็เพราะว่าวันนี้มันคำเราดูวันที่ออกเสียงใช่ไหมออกเสียงยากมากใช่แล้วคือวันละเขาบอกว่าเป็นการพูดภาษาที่ถูกต้องสามารถเอาไปเป็นแบบเอาอะไรนะเอาลิ้นไปแตะเพดานแล้วก็พูดอะไรสักอย่างไม่ได้ลำบากเล่นไปเลยนะฮะไม่ได้เราไม่ต้องลิ้นมึงกูทำทั้งวันเลยมึงวันเนี้ยแต่จำวันที่ออกเนี่ยคือทำไลฟ์ลุกเป็นไฟคือแบบเป็นไฟโอ้โหคือเพลงนี้ถ้าอยู่ในคอนคือแตนฮอตมากแล้วก็เป็นเพลงที่อัพไปที่เพลงที่หนึ่งก่อนใช่ใช่กันบอกอยากไปเพลงที่หนึ่งกลับไปที่เมอร์ที่ความขบวนรถไฟต่างๆทุกคนก็คือชวนฝันสมชื่อเพลงเหมือนแบบน้องแจมทุกแจมจูจูไม่เกินสามขวบมึงซีนที่มันนอนแบบที่มันนอนแบบอะไรก็ไม่รู้แบบเนี้ยมึงจอดเดียวเขาสร้างวัดกู้ชาติอะไรกันนะมึงแบบมันทำไมเขาน่ารักกันมากเลยหลังเนี้ยคือแบบไม่ไหวแล้วคืออากามาชอบเมนทั้งที่แทอิวทั้งชอบคือไวแล้วเกิดวิดหนักมากจริงเมื่อแล้วตอนนี้กูแบบคือตอนกูดูแล้วกูแบบเห็นฉากกูคิดถึงมึงคนแรกเลยไวตายแทอิวไวตายแทกูดูแล้วด้วยกูดูแบบในทวิตเตอร์แม่งเต็มเลยมึงแล้วคือกูดูเต็มมาแล้วเนี่ยแล้วแบบกูไม่ไหวแล้วแล้วคือกูดูอีกมึงเลยไม่เราปกติกูดูมันไทม์ไลน์มันแบบฟิลเราไม่ได้ดูพร้อมกันทีหนึ่งรวดแบบเนี้ยต้องดูรวดนึงไม่มีแรงนะมึงเลยหมดแรงไม่มีแรงนะเนี่ยคือไม่ไหวอ่ะแล้วก็เปิดอันนี้มาดูมันทำไมอ่ะมันต้องตัดทำไมหยองมันต้องทำไมมันมีแรงไหนยังไงอย่าเราอยู่ตะแบบเป็นอากาศเลยเมื่อกี้อยู่ตะโรงยาขบวนเนี่ยโบกี้ไปอยู่กับมาอยู่กับโบกี้ย้ายโบกี้เลยเมื่อกี้ย้ายโบกี้คุณได้คิดในใจอยู่ตะเหงาไหมอยู่ตะไปอยู่นี่มาอยู่กับกูไปจองห้องไปจองอันนี้ไหมที่นั่งนอนอะมึงบอดนอนบอดนอนนอนเลยเปิดยาไม่ไหวแล้วย้ายโบกี้เลยอยู่กับไปเลยเนี่ยจริงแล้วน่ารักคนอื่นก็น่ารักใช่แล้วซีนกูชอบสุดคือแจฮยอนแบบปิดไม่ยินปิดต่างใบปิดแล้วเนี่ยมึงน้องโปโกะมากเลยอ่ะจริงน้องโปโกะเพลงน่ารักมากมึงสดใสมากดินเมื่อสดใสเพลงเราว่าเพลงอย่างที่บอกว่าเพลงพอไม่ใช่เพลงโปรโมทอ่ะฟังได้ทุกเพลงมึงใช่แต่หนูสนใจชอบมีเพลงอะไรแบบเนี้ยซ่อนอยู่นะทุกเพลงแล้วคนจะมีโอกาสไปได้ฟังน้อยมากคนรอบดอมก็เลยรู้สึกว่าคลิปเนี้ยตั้งใจให้ทุกคนได้ลองฟังดูไม่อยากให้พลาดเพราะว่ามันดีมากแม่ไว้บอกว่าเนี่ยก็อยากให้ยายโบกี้สักทีจุดต่ำมาป๋าเอาป่ะแต่ว่าพี่ไทยอยู่เขากำลังแบบเหมือนจะพูดอะไรกับยุทธ์ต่ำนะไม่บอกเนี่ยยุทธ์ต่ำเอาไปยุทธ์ต่ำเอาไปใส่อินเนอร์ตัวเองทำไมอ่ะยุทธ์ต่ำใส่เป็นคนละทายแรงค่ะเดี๋ยวนี่มันดูไม่ได้หรอกเด้อยุทธ์ต่ำไม่ได้
น่ารักน่ารักเป็นอีกหนึ่งแทร็กที่ชอบนะคะจริงไปที่แทร็กที่สองจริงเมจิกคาร์เบทไลฟ์เมจิกคือบอกว่าทุกคนแต่ขอย้ำก่อนเพราะว่าจำชื่อไม่ได้ทุกคนก็เป็นเจ้าชายเลยเนาะใช่อันนี้คือซีนนี้พี่มึงซีนนี้ต้องให้โดยยอง MVP ใช่ใช่เนาะท่อนร้องดีมากท่อนร้องดีท่อนร้องดีถ้าพูดถึงลุคแล้วคือแบบกูจำได้กูแคปอันเนี้ยลง Twitter ที่เป็นแบบความมันโคตรนอนมึงดุดแพ้แล้วไม่ใช่แค่ไทยงไม่ใช่ไทยไม่ใช่แค่โดยองแพยงเอ่ยแบบถ่ายใกล้หมดเลยเนาะแบบใช่เหมือนมีคอแบบแบบใกล้ๆแทบทุกคนเลยมันทุกคนดีมากอย่างมีช็อตของแฮชานอะที่แบบมุมข้างอะทุกคนตรงกล้องโอ้โหเห็นปุ๊บแบบยอมแต่ให้แฮชานอันนี้เลยว่าสุดยอดมากจริงๆน้องมาร์คตาใสมากตาแบ๋วมากแบ๋วพูดให้ความถือว่าให้ความรู้ไปแล้วกันทำการทำเบื้องหลังแล้วกันคือการถ่ายโฆษณาแบบเนี้ยโอเคแป๊บนึงนะครับโอเคขอโทษครับขอปิดเสียงก่อนมีผู้ชายการทำโฆษณาแบบนี้โฆษณาอะไรยังไงการทำโฆษณาแบบเนี้ยคือการมันอยู่ที่แสงมากๆคือไม่ใช่ว่าทุกคนแบบผิวไม่ดีหรืออะไรยังไงนะมันไม่เกี่ยวเลยการผิวคนคือผิวคนถึงจะให้ดีแค่ไหนคือทุกคนมีรูขุมขนแล้วพอถ่ายให้รูขุมขนมันเบลอหรือผิวมันดูฉ่ำมันดูฉ่ำน้ำอ่ะมันคือเทคนิคไลติ้งเนี่ยนะแกคือการต้องใช้แสงพอมากแล้วแกต้องคิดสภาพว่าพอเราใช้กล้องที่คอสอัพมากๆเนี้ยมันจะมีหลายแบบคือการใช้ถ่ายไกลเราเอาซูมแล้วใช้เลนเพื่อจะซูมให้อยู่ในคอสอัพหน้าหรือการถ่ายใกล้เราก็ซูมอย่างนี้ใช่ป่ะแต่การถ่ายใกล้แล้วก็เป็นคอสอัพหน้าแบบนี้เลยอ่ะมันจะยากมากเพราะว่ามันจะจัดแสงไม่ได้อันนี้เราน่าจะเป็นการถ่ายแบบในระยะที่ค่อนข้างไกลเพื่อจะจัดแสงได้เพราะไฟจะต้องพอมากๆเพราะเราถ่ายงานบิวตี้มาเยอะการที่ถ่ายแบบนี้คือไฟแสงคือแสบตามากมึงคือไฟมันเยอะมากคือสังเกตส่วนใหญ่ใครที่ถ่ายอะไรแบบนี้จะใช้ข้างล่างเป็นสีขาวส่วนใหญ่เพราะมันจะรีเฟกแสงข้างบนได้ช่วยได้ด้วยอะไรเงี้ยเพราะการช่วยแสงมันทำให้ผิวเราอ่ะกระจายแล้วพอมันจะใช้เหมือนคล้ายๆเหมือนที่ช่องเราทำอันนี้ก็คือเป็นบอลลูนแบบโดนัทอะไรอย่างเงี้ยหรือเป็นแบบกระทะหรืออะไรอย่างเงี้ยมันจะช่วยให้แบบแสงมันฟุ้งขึ้นแล้วการถ่ายแบบเนี้ยมันจะใช้ไดไออ่ะเหมือนแบบใช้ควันถ่ายเพื่อว่าเบลอผิวฟุ้งๆคือการถ่ายแบบเนี้ยเหมือนจะรู้ก็แบบเอ้ยอยู่บ้านแล้วทำไมกูถ่ายกล้องบ้านเรากูถ่ายแล้วผิวไม่ดีถ้าเขาใช่เพราะว่าเขาว่ามึงเหมือนอกไก่มันจะฟีลลิ่งเหมือนเราควันอ่ะมันจะปิดแอร์แล้วควันมันจะแบบว่าเป็นควันหมดเลยเว้ยใช่ควันหมดเลยเพราะว่ามันจะช่วยให้แบบว่าผิวเราอ่ะหายแล้วไฟจะบอกว่าแรงมากด้วยแต่ดวงอ่ะแล้วเข้าหน้าแบบนี้เลยนะจริงแล้วแบบเนี้ยคือช่างหน้าทำงานคนหนักเพราะว่ามันเห็นชัดมากเอออะไรอย่างเงี้ยก็ถือว่าเป็นความรู้แล้วกันเพราะว่าบอกเจอประสบการณ์จริงก็แบบน้องคงต้องเจอเยอะมากขนาดเรามีแค่ดวงเดียวทุกวันเนี้ยดวงเรายังจะตายเลยตาไม่ไหวแล้วนะมึงคือกล้องเราต้องดีมากด้วยกล้องต้องแบบเก็บละเอียดอะไรเงี้ยแล้วแบบเห็นผมเห็นทุกอย่างครบอะไรเงี้ยแล้วว่าไลติ้งคือต้องให้มึงเพลงเนี้ยจริงๆเพลงโชว์เสียงอีกซิงเกิลนึงเป็นเพลงที่ดีมากแม่ตอนต้นคือที่แบบเปิดเข้ามาคืออันเนี้ยแจ้งยอนมามิโปโกะมากมามิโปโกะมันแบบตัวอะไรตัวโปโกะมากรถทิพย์ใช่มั้ยใช่รถทิพย์ก็น่ารักแต่อันตะเกียก็คือมามิโปโกะเพราะว่าซูมใกล้มากแล้วมันน่ารักมากจริงแล้วพอไปรอทีว่ามึงเป็นน้องก็น่ารักอีกแล้วทุกคนเป็นไอ้เต้ามากตอนที่นั่งจ้องมองฝนนะคือเพลงที่เราชอบมากที่สุดเลยในบั้มมีมันมีความแบบสดใสเด็กน้องเด็กมันมีความสดใสแล้วมันมีความมันเป็นคนละแนวกับดีมเมอร์นะมันเป็นสดใสอีกแบบนึงเออมันเป็นคนละแนวกันแล้วเรารู้สึกว่ามันเป็นเพลงที่เหมาะกับการเปิดแล้วก็ไปเที่ยวจริงนะมาสตาร์ทรถทิปรถทิปแล้วน้องแบบเราว่าคัลเลอร์ดีแบบใส่สีชุดอะไรอย่างนี้ใช่ปะโดยองน่ารักมากโดยองนั่งจุ้มเป็นโดยองน่าเหมือนตอนเด็กๆเลยอ่ะเธอรู้เขาอ่ะแล้วก็กินแบบจุ๊บจุ๊บเลยไม่ได้โตขึ้นเลยลูกกูคือเรื่องเพลงอ่ะเราบอกทุกแท็กที่เปิดมาเนี่ยสี่แท็กอ่ะเพลงคือไม่ต้องไปพูดถึงอะไรมากมายเพราะมันดีแบบฟังได้ทุกวันจริงมันฟังได้แบบไม่เบื่ออะไรอยู่แล้วอะไรเงี้ยแต่พอพูดถึงเรื่องแบบลุคที่เขาจัดมามันดูเป็นโฆษณามากโอ้ใช่เหมือนโฆษณาเป็นโฆษณาที่แบบโฆษณาแบบเฮาใหญ่อะมึงถ้าบ้านเราก็คือไรเฮาเอ่ยอะไรเอ่ยอย่างเงี้ยแบบว่าจัดทุกอย่างคือดีมากแล้วคือเรารู้สึกว่าน้องทุกคนแบบไม่ตายไม่จมไม่หายอะมึงคือไม่มีใครแบบรู้สึกว่าแบบเราไม่เห็นอะไรเลยอะไรเงี้ย
ทุกคนหล่อหมดเลยจริงแล้วทุกคนก็จอยมากคนหล่อกระมึงอย่างที่พี่ไว้บอกคืออะไหล่หูมันก็แบบสีทองน้องเขาสีทองสีเงินอะไรเอ่ยอะไรอย่างเงี้ยน่าจะใส่หล่อมากแล้วทรงผมแต่เขาใส่แน่นทุกไอ้นี่เลยนะชูตาเรามีเรื่องราวแบบฝนตกไปไม่ได้ก็จัดไปจัดไปที่มาทำแคมอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยหึงตาทุกคนในอันเนี้ยคืออีกอย่างนึงก็คือมาร์คเนาะไม่ค่อยได้ร้องแบบเป็นเสียงร้องปกติคือปกติพี่มาร์คก็คือจะแบบแรปแซ่บอะไรเงี้ยทุกคนตอนนั้นคือทำลายแตกเพราะว่าหลงเสียงพี่มาร์คกันแบบหนักมากทุกคนแล้วจริงๆเขาคือเขาร้องเพลงพออ่ะแบบตัวน่ารักคือฟังแล้วแบบโอ้ยคือเขาใช่เสียงมันน่ารักมากใช่เสียงมันน่ารักมากแล้วร้องยาวด้วยนะคือแบบเออแบบชอบประทับใจมากและซีนี้จะมีความกลิ่นโบฮีเมียนนิดนึงกับเป็นริงกับดนตรีใช่ใช่ใช่ดนตรีมีความคิดต่างกันโบฮีเมียนแบบเป็นโบฮีเมียนแบบกลางกลางวันของน้องบีมก็คือฮัลโหลฟิวเจอร์เป็นโบฮีเมียนกลางคืนอะไรแบบนั้นแต่ว่าเรารู้สึกว่าเออค่ายก็ไม่ได้ทิ้งซิกเนเจอร์ในความแบบสไตลิ่งไปสักแบบ 100% แต่ว่ายังอิงในเรื่องของความเอ็นซีทีที่แบบมันดูเชื่อมโยงกันอะไรอย่างเงี้ยเออแต่เรารู้สึกว่ามันแบบเออมันน่ารักแล้วว่าคู่สีมันน่ารักมากทุกคนสีมันดูสดใสมากมาใส่ด้วยกันเนาะใครใส่ก็คือน่ารักอยากใช้โปรคีเอทดึงสีออกมาเลยเออแบบเราลองบ้างไหมฟ้าเหลืองได้เนี่ยได้นะฟ้าเหลืองเขียวแบบใช่เวลาเรานัดกันไม่เคยได้แบบก็ดูพี่นัดเขียวก็ดูเขียวตอนนี้ไปคนละที่ใครอะคะไปคนละทางไปที่ใครล่ะคะกูก็ขาเขียวที่สุดและเขียวคนนี้กูคือสบายแล้วค่ะไม่ได้แล้วนะคะไปทิศเลิมเลยเลิมเลยไม่ต้องเลิมพี่ไว้อย่าพยายามเขาแล้วแก้มกระตุกตากระตุกนะเลิมกูฝึกทั้งวันเลยนะไม่ได้บอกเลยว่าปังและแตกมากน้ำมันนาวเป็นยังไงมากน้ำมันนาวคือกูบอกเลยว่าปังนาวหมดตลาดจะบอกจะบอกว่าตั้งแต่เสียงแจฮยอนที่ขึ้นมาทุกคนฉันขอบคุณค่ายที่ให้แจฮยอนไม่ต้องดึงสูงเพราะว่าเสียงน้องเป็นคนที่มีความเซ็กซี่และต่ำมากคือแบบโอ้ my god เขามาแรปแบบมีแรปแจฮยอนนะทุกคนแซ่บมากนานๆทีจะแบบเขามีความแบบได้แรปอะไรอย่างเงี้ยเราสึกว่าเฮ้ยชอบประทับใจเราสึกว่าเออได้เห็นมุมใหม่ๆเวลาที่เขาได้ทำอะไรแบบเนี้ยแล้วดีใจจริงเป็นแทร็กที่ฟังบ่อยมากเพราะว่าอยู่ตาดีมากเลยคือวันนั้นไหนเอ้าคือขนลุกขนชันคือแบบที่เขาบอกพูดยอมบอกเลยว่าโอ้โหยูตาชนะเลยยอมบอกเวลาที่ออกมาว่ายูตาชนะชนะแต่ว่ายังไงอย่างที่อ้อมเคยบอกว่ายานพาหนะมีทุกที่ใน SM ก็คืออันนี้ไม่แล้วค่ะทุกขับรถเองแล้วค่ะมีรถและมีเหมือนอะไรสักอย่างมีตัวคาร์มีจีมีอะไรเหมือนมอเตอร์ไซค์แต่ก็ไม่รู้มันเร็วน้องน่ารักแล้วแบบตอนแรกที่ก่อนที่จะเป็นชุดสีดำอ่ะเราชอบที่เขากระตุกไหล่แล้วเปลี่ยนชุดอ่ะเออเนี่ยที่เป็นสีเนี่ยใช่จากซีนแรกๆก่อนที่จะเข้าเพลงใช่ที่แบบกระตุกไหล่แล้วแบบเนี่ยชอบมากแบบเฮ้ยเท่มากเลยอ่ะแล้วว่าแบบเท่คนมึงแต่ยูแต่อันเนี้ยกูให้จริงนะมึงแบบไม่มีอะไรทำไรร้านความญี่ปุ่นเขาได้จริงจริงมึงญี่ปุ่นถ้าเพลงนี้ขึ้นที่ผับทุกคนต้องชูขวดพร้อมกันเต้นให้เลมอนเนดไม่กูจะทำแบบนี้แบบพี่ไว้ไม่มีใครเข้าหามึงเลยใช่ไม่มีใครเข้าหามึงเลยผู้ชายที่เดินตรงมาเลี้ยวออกเอาไปเลยเขาเป็นอะไรอ่ะมึงคือแบบอยากฝึกแบบพี่แบบแทยงมากคือแทยงมันเป็นซิกเนเจอร์ไปเลยนะเว้ยมึงมันเป็นมิมไปเลยอ่ะมึงคือแบบคนฝึกการออกโปรแล้วเสียงตามแทยงก็ขาดครีเอทีฟดีเนาะแบบใช่อยากให้ฝึกถือว่าเป็นอีกอัลบั้มนึงที่เต็มไปด้วยแทร็กที่ดีๆนะคะใช่เราแกะนอกจาก4เพลงนี้เนาะก็มีสติ๊กเกอร์ใช่ไหมทุกคนจะบอกว่าในอัลบั้มที่เหลือเพลงพอมากนะจริงๆทุกคนลองไปฟังดูได้เนาะฝากด้วยบ้างที่3แล้วยอดจอถล่มทลายวู้ฮู้จริงเติบโต 300% แบบงงมากวอชไวก็ไปเกือบ20บั้มแล้วภูมิใจเวอร์นะคะภูมิใจเวอร์ใช่จ้าฝากน้องด้วยตามด้วยนะได้นะจ้าใน Facebookจ้าสถานีก็จากกันก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ค่ะกด subscribe กดกระดิ่งกิ๊งๆให้เราด้วยนะติดตามพวกเราบนเรียวอีสานช่องทางทาง Facebook Twitter Instagram ชื่อ Wattpad Channel สำหรับวันนี้พวกเรา4คนขอลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย Lemonade Lemonade